หัวใจเปิดมุมมองใหม่ในการท่องเที่ยวไปกับคุณจักรเพชร กุลทองและคุณภาวินี แสวงสุขด้วยภารกิจที่มีแต่ความสนุกตาอ้วนกับตาอั้นก็ไม่อยู่แล้วขอเป็นตาชั้นบ้างแล้วกันนะเดี๋ยวค่ะคุณเป้อาหารทองกวาวทองกวาวบอกพ่อก้อนด้วยว่าจะหาเงิน 10,000จะมาขอทองกวาวได้แล้วสนุกกิคาริจังโอชิอันนี้ของลุงหรือเปล่าคะของลุงเองละหนูและก็สนุกพร้อมกันทั่วประเทศกับยิ้มมุมปากเสาร์อาทิตย์การจะมาแก้บนหลวงพ่อแก่ต้องใช้ขนมต้มเหรอครับไม่ใช่ค่ะนี่คือขนมโคฮะขนมโคขนมโคที่ไม่ใช่ขนมวัวนะคะแล้วคือขนมอะไรล่ะครับขนมโคเป็นขนมที่ทำมาจากแป้งและมีการสอดไส้ด้วยน้ำตาลแว่นหลังจากนั้นก็นำเอาไปต้มและเอามาคลุกกับมะพร้าวที่มีส่วนผสมของเกลือเล็กน้อยเพื่อใช้ในการแก้บนและนำมาบนที่หลวงพ่อแก่วัดบุญญารามจังหวัดสตูลค่ะโอ้ไม่ทราบว่าคุณดิฉันปีมนัสค่ะส่วนผมปีฉลูครับดิฉันชื่อปีมนัสค่ะอ๋อผมชื่อจักรเพชรครับค่ะยิ้มมุมปากเสาร์อาทิตย์พาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่วัดดุลยารามอำเภอเมืองจังหวัดสตูลศูนย์รวมจิตใจและความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อหลวงพ่อแก่พระพุทธรูปทรงเครื่องปางห้ามญาติศิลปะแบบล้านนาที่มีหน้าตาเหมือนผู้หญิงเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าใครได้มาบนบานศาลกล่าวขอสิ่งใดก็จะสมหวังตามความปรารถนาในแต่ละวันจะมีผู้นำสิ่งของรวมทั้งศิลปะพื้นบ้านทางภาคใต้ที่มีความอ่อนช้อยงดงามที่นานๆทีจะมีผู้ถวายรำมโนราเพื่อแก้บนต่อหลวงพ่อแก่งานเนี้ยคุณจักรเพชรและคุณปีมนัสวินสาวชาวสตูลที่อาสามาเป็นพิธีกรรับเชิญในครั้งนี้ก็ไม่พลาดที่จะกราบขอพรพร้อมทั้งจุดประทัดบอกกล่าวกับหลวงพ่อแก่ถึงการมาเยี่ยมเยือนและถ่ายทำรายการของทีมงานยิ้มมุมปากในครั้งนี้ส่วนใหญ่ก็จะได้รับพรตามความประสงค์นะครับเมื่อได้รับพรแล้วชาวบ้านก็จะมักจะชอบบานศาลกล่าวด้วยขนมโค3สีน้ำ3สีหรือก็รำมโนราอย่างนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของผู้ที่ศรัทธาก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาจากต่างจังหวัดนะครับที่เข้ามานักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัดก่อนที่จะกลับออกไปจากจังหวัดสตูลก็จะแวะมานมัสการเพื่อขอพรเพื่อให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับภายในวัดดุลยารามยังมีพระอุโบสถหลังใหญ่ที่สวยงามให้สองพิธีกรได้มากราบนมัสการองค์พระประธานชมความงดงามขอพรเสริมสิริมงคลกันต่ออีกด้วยนะครับส่วนใครที่ชอบสะสมวัตถุมงคลมาที่วัดดุลยารามต้องหาเหรียญหลวงพ่อแก่วัดดุลยารามหรือเหรียญพ่อท่านเปลียวมาเช่าบูชาด้านหน้าเหรียญเป็นรูปพ่อท่านเปลียวอดีตเจ้าอาวาสส่วนด้านหลังเป็นองค์หลวงพ่อแก่ครึ่งท่อนจัดเป็นเหรียญยอดนิยมของชาวจังหวัดสตูลและภาคใต้ไปจนถึงมาเลเซียปีนังสิงคโปร์ที่มีพุทธคุณโดดเด่นด้านการคลาดแคล้วจากพยันตรายทั้งปวงเป็นประจำทุกปีนะครับที่พี่น้องประชาชนจะ มานมัสการหลวงพ่อแก่เนี่ยไม่ว่าพี่น้องที่อยู่ที่ตำบลฉลุงและไปประกอบอาชีพอยู่ต่างจังหวัดอยู่กรุงเทพอยู่เชียงใหม่เนี่ยก็จะกลับมานมัสการหลวงพ่อแก่เพื่อขอพรท่านในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับอันนี้เป็นปกติประจำทุกครอบครัวนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยเทศบาลก็จะร่วมกับวัดดุลยารามเนี่ยจัดงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์และนมัสการหลวงพ่อแก่นะครับเป็นประจำทุกปีในช่วง12, 13, 14นะครับก็จะมีพี่น้องประชาชนจากทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมงานนะครับกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสตูลจนอิ่มบุญเรียบร้อยแล้วพิธีกรหญิงรับเชิญของเราอาสาพาคุณจักรเพชรและคุณผู้ชมไปอิ่มท้องกันต่อแต่จะมีเมนูอะไรที่น่าสนใจเราไปดูกันเลยดีกว่าครับคุณจักรเพชรมาถึงตัวเมืองสตูลทั้งทีนะคะวันนี้ดิฉันจะพาคุณจักรเพชรไปทานอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดสตูลค่ะโอ้ครับค่ะที่นี่คือที่ไหนครับเนี่ยที่นี่ก็คือร้านบางปานโรตีชาชักนั่นเองค่ะเป็นการทำงานของคนรุ่นใหม่แล้วก็มีพ่อค้าก็แซ่บแม่ค้าก็สวยแม่ค้าสวยฮะรีบไปเลยฮะเนี่ยเราจะไปทานโรตีกันนะคะโรตีฮะใช่ไปดูแม่ค้าทำโรตีก็ได้ฮะอย่างที่พิธีกรหญิงรับเชิญเขาว่าละฮะพ่อค้าหล่อไม่พอยังลีลาดีโชว์ความสามารถในการชักชาจนคุณจักรเพชรจ้องชาแบบตาไม่กระพริบเลยทีเดียวก็ดูสิฮะตกลงจะมาลองชักชาหรือว่าจะมาชิมชากันแน่เนี่ยไหนๆก็มาถิ่นชาชักคุณจักรเพชรที่ปกติถนัดเรื่องการชักอยู่แล้วจึงขออาสาชักชาดูบ้างเป็นไงฮะไม่ใช่ชาชักธรรมดานี่มันชาหกด้วยนะเนี่ยชักชาชักเรามากินชาชักกินให้มันคึกคักชักร้อนอร่อยดีชักชาชักกับขนมโรตีเรามากินทุกทีก็มีเฮฮาและเมนูเด็ดของร้านโรตีบางฝานชาชักเมืองสตูลในครั้งนี้ก็คือเมนูพื้นบ้านชาวมุสลิมที่ชื่อว่าแกงตอมแมะไก่วัตถุดิบนี่ดังนี้พริกชี้ฟ้าแดงอบเชยเครื่องเทศมาเลสำหรับทำแกงตอแมะเกลือน้ำตาลน้ำมันกระเทียมหอมแดงมะพร้าวคั่วหัวกระทิและหางกระทิวิธีทำเริ่มจากผสมเครื่องเทศมาเลกับหัวกระทิพร้อมกับใส่อบเชยและมะพร้าวคั่วลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันจนได้ที่แล้วนำไปพักไว้จากนั้นตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้วใส่หอมแดงกระเทียมลงไปเจียวให้สุกเหลืองหอมแล้วก็ใส่เครื่องแกงที่พักไว้ลงไปคั่วจนเครื่องแกงแตกมันส่งกลิ่นหอมแล้วก็เติมหางกระทิลงไปจากนั้นก็ตามด้วยไก่ปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลรอให้ไก่สุกและทุกอย่างเข้ากันได้ที่ประมาณ10นาทีจากนั้นก็เพิ่มสีสันด้วยพริกชี้ฟ้าแดงเพียงแค่นี้ก็จะได้เมนูที่ชื่อว่าแกงตอแมะไก่สูตรร้านบางฟานที่หอมหวานรับประทานพร้อมกับข้าวเหนียวเหลืองที่นึ่งด้วยน้ำขมิ้นคาเมลดังนี่ก็คือว่าเครื่องแกงนี่ก็คือจะทำเองไม่ได้ซื้อมาก็คือใช้เป็นของทางร้านสูตรของที่ร้านค่ะเป็นสูตรเด็ดของทางร้านถ้าเกิดว่ามาสตูลถ้าไม่มาร้านบางฟานก็คือไม่ถึงนะคะเพราะว่าที่นี่มีโรตีหลากหลายแล้วก็เด็ดมากเลยค่ะแล้วก็มีอาหารพื้นบ้านให้ลองทานกันซึ่งหาที่ไหนไม่ได้ค่ะนอกจากนี้ที่นี่ยังมีอาหารคาวอย่างแกงซาแมอุดังข้าวผัดกัมปุงและของหวานอย่างโรตีภูเขาไฟลาวาเสิร์ฟมาพร้อมกับชานมร้อนที่ชื่อว่าอัพโพโลที่พิธีกรชายของเราโซโล่รวดเดียวหมดแก้วเลยนะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะคุณจักรเพชรคะสำหรับอาหารมื้อนี้โอ้โหต้องบอกว่าครบถ้วนกระบวนความทั้งอาหารคาวอาหารหวานรสชาติแบบฮาลาลเลยฮะอาหารฮาลาลเอาฮาลาลนะฮะโดยเฉพาะอัพโพโลแก้วนี้กลมกล่อมมากแล้วชาชักเป็นไงฮะ าชักก็กลมกล่อมเช่นกันแล้วก็ได้กลิ่นหอมของชานี่ขนาดผมแค่ชักเฉยๆนะไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะแสดงว่าคุณใส่ใจลงมาด้วยใช่ไหมคะไม่ใจที่ว่านี่ไม่ใช่ใจผมฮะแต่ว่าเป็นใจของพ่อค้าแม่ค้าร้านนี้ซึ่งเขาตั้งใจจริงๆนะฮะอยากจะทำอาหารแบบโรตีชาชักแล้วก็แกงพื้นเมืองต่างๆให้ออกมารสชาติถูกอกถูกใจนักท่องเที่ยวมากที่สุดนะครับยังไงก็แล้วแต่ครับคุณผู้ชมครับใครที่มาจังหวัดสตูลมาอำเภอเมืองก็อย่าลืมแวะมาที่ร้านบังฟานโรตีชาชักสตูลเหมือนเราสองคนมาในวันนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณพิธีกรรับเชิญของเราด้วยนะครับคุณปีมนัส มนัสวินครับนักประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลขอบคุณผู้บริหารมากที่ยอมให้ลูกน้องเสียการเสียงานมาร่วมรายการของเราในวันนี้นะครับแล้วยิ้มมุมปากสัปดาห์หน้าจะพาคุณผู้ชมไปไหนติดตามชมกันวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะขนมโคไม่ใช่ขนมเท็ดหัวทำไมเนี่ยอำเภอเมืองจังหวัดสตูลที่นี่ค่ะโอ้แล้วคุณดิฉันปีมนัสค่ะผมเอาใหม่ดิฉันอุ้ยแป๊บหนึ่งรองเท้าหลุดกลับมาใหม่นึกว่าเหยียบขี้หมาเดินช้า